สวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เต็ม3คนครูก้อยเบบี้แอนด์มัมนะคะครูเกดเบบี้แอนด์มัมค่ะแล้วก็แม่ตาลค่ะแม่ตาลเบบี้แอนด์มัมแม่ตาลโชว์แม่ตาลก็มีสังกัดนี่สังกัดเบบี้แอนด์มัมอายุครรภ์เท่าไหร่คะแม่ตาล6เดือนครึ่งค่ะ6เดือนครึ่งนี่โอ้โหท้องใหญ่มากบอกเพศหน้ายังหรือให้อ้อบอกไปแล้วเขาประกาศไปแล้วลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งใช่แต่ถ้าไม่เชื่อสามีมาดูไหมไม่ต้องจะได้สองอ๋อแล้วสองจะไม่สองแอบสองนึกว่าได้รับสเปิร์มบริจาคโอเคคือตอนนี้สามีกำลังเลี้ยงดูบุตรของครูเกศของครูเกศฝากน้องเชฟฝากน้องเชฟเฟอร์เอาวันนี้ต้องบอกว่าเรามาเจอกันยังไงทำไมถึงทำไมทำไม่ตาเราถึงมาอยู่ด้วยกันได้ไงเนี่ยวันนี้นะคะก็พาน้องมาโชว์ครูก้อยค่ะผลผลิตอันงดงามของครูก้อยก็เลยพามาเยี่ยมนะมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่นครศรีธรรมราชโดยครูก้อยบินมาใช่ครูก้อยบินกลับบ้านเพื่อให้เพื่อนอ่ะมาเยี่ยมเพราะไปบินไม่ได้ไงเดี๋ยวท้องอยู่อุ้ยเพราะว่าบินได้เหลืออีกหน่อยนึงนะ7เดือนจะบินไม่ได้บินใช่ต้องแบบว่าเขียนอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเมื่อกี้เราก็มีการถ่ายรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ของเคสแม่ตาลไปเรียบร้อยแม่ๆหลายคนก็คงเคยดูเนาะรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ก็คือจะมีเคสของคุณแม่ท้องยากที่มีความยากหลากหลายนะคะเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันก้อยเข้ามาอีกสิก้อยเหมือนจะไปในยูทูบนะคะคือเราจะให้เห็นโต๊ะเยอะเพื่ออะไรเดี๋ยวคุณเกศทำไมเราถึงไม่ขยับให้มาเป็นหน้าคนเป็นหน้าคนคุณเกศจะนั่งไกลเพื่ออะไรถ้าไม่พูดทำไมอ่ะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องเอี้ยวตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมชาติอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงตอนเนี้ยตัวเฟอร์ตินายออยให้แม่ๆฟังแต่ว่าเมื่อกี้เลยบอกว่าสัมภาษณ์แม่ตาลก็เป็นเคสเราก็ต้องถือเป็นเคสท้องยากแหละเนาะแล้วไม่ท้องยากได้ไงอ่ะว่าเขาทำอยู่ตั้งกี่ปีอ่ะใช่ก็ไม่มากี่ปีนะแม่ตอนนั้นทำอยู่วางแผนอยู่ประมาณ2ปีคือทำกันเองไม่ต้องบอกกันเองคือทำกันอ่ะ2ปีเต็มแต่จริงๆเขาว่าแต่งงานมา13ปีใช่แล้วก็เพิ่งจะแบบโฟกัสมีลูกทำงานซะส่วนใหญ่จนกระทั่งแบบภาษาใต้คือแบบทำจนแย่งทำงานจนนั่งแย่งหมดคือถ้าภาษากลางคือเราทำงานจนร่างกายก็ได้ใช้ร่างกายหนักใช้สมองทั้งคู่เลยด้วยไม่ใช่แบบคนเดียวเพราะว่าก็เป็นคือเป็นสายอาจารย์สายวิชาการทั้งสามีภรรยาความเครียดมาเต็มความเครียดมาเต็มได้ไงเสร็จปรากฏพอตรวจให้แม่ตาเล่าย่อๆสั้นๆนิดนึงว่าเดี๋ยวให้คนไปติดตามในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ค่ะก็คือพอเริ่มปล่อยนะคะประเด็นคือการเริ่มปล่อยเราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะมีลูกยากในเมื่อว่าพ่อแม่เราก็มีอ่ะทั้งสองฝ่ายก็มีหลานมีอะไรมีง่ายอ่ะใครจะบอกเราก็บอกว่าเออถึงเวลาแล้วนะเราก็ปล่อยเลยอ้าว2ปีแล้วทำไมเวลาผ่านไปไวก็ยังไม่มาก็เนี่ยก็คุยกันเนาะเราก็คุยกันตลอดก็เป็นเพื่อนกันคือแม่ตากับภูเก็ตเนี่ยเขาเรียนห้องเดียวกันเลยมัธยมนี่เป็นเพื่อนกัน20กว่าปี20กว่าปีแล้วไม่ต้องไปนับอายุ20กว่าปีเลยนะอยู่ตอนจริงจริงก็รุ่นเดียวกันจากนั้นจริงๆรุ่นเดียวกันหมดอะค่ะแล้วก็เราก็คุยกันแล้วก็ครูก้อยก็ทำเพจพอดีครูเกดก็ทำก็ปรึกษาเขาก็แนะนำบอกว่าลองไปหาคุณหมอดูพอเราไปตรวจไปหาหมอดูหรือไปหาหมอดูหมอดูไม่ใช่แสงไม่ใช่ทั้งคู่ค่ะไปหาคุณหมอเพื่อตรวจดูลองดูสิว่าเกิดจากอะไรทำไมถึงยังไม่มาเข้าข่ายมีบุตรยากหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปก็ปรากฏว่าก็มีปัญหาทั้งคู่ไม่ใช่แต่ว่าผลก็คือใช่ก็คือแม่ก็เป็นแบบผนังมดลูกก็คือขรุขระมากเลยไม่ถึงตอนแม่ตาลเอาผนังมดลูกให้ดูคือเราก็ดูตอนแรกคือเช็คให้เบื้องต้นว่าไข่ตกไหมผนังมดลูกเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องความแก่มายืนหนึ่งความแก่ยืนหนึ่งคือเรารู้รุ่นเดียวกัน30เท่าไหร่ตอนนั้นคุณ3737แล้วยังจะนั่งรอธรรมชาตินึกออกไหมคือยังจะแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาได้คืออย่างยิบปลัมยังปลัมทองธรรมชาติกันอยู่เลยมันยังไม่ไปห้ามอที่ประมาณนี้ปรากฏพอดูอุ้ยผนังมดลูกก็ขรุขระแล้วก็มีซีสเราก็บอกว่าเออแม่ไปเจาะฮอร์โมนมาหน่อยแล้วกันนะ6ตัวปรากฏว่าอุ้ยรังไข่ก็เริ่มจะเสื่อมแล้วนะไข่ก็เริ่มจะน้อยๆแล้วก็บังเอิญตอนนั้นครูเกดก็เตรียมตัวกันอยู่เตรียมตัวอยู่เตรียมทำไอวัยติดใช่ใช่ไม่ตอนนั้นตอนเตรียมตัวกันอ่ะทำกำลังพร้อมกันก็จะขิงกันทุกวันขิงของลูกกันว่าฉันกินแล้วเธอกินแล้วยังมีอะไรขิงกันขิงกันการขิงที่ดีการขิงที่ดีเธอมากรูดแล้วฉันโปรตีนแล้วยังมีนั่นอะโวคาโดปลาอะไรขิงกันเราเป็นเพื่อนกันเราก็อยากให้แบบว่าเอ้ยถ้ามีลูกก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้พร้อมกันปรากฏภูเก็ตนี่ก็นำไป
นำไปจนคลอดบุตรคลอดอะไรดูไม่ติดปกติไม่ติดคราวนี้ก็เลยบอกว่าแม่ตาลไปตรวจผู้ชายมาอีกนิดนึงไหมเผื่อนะเผื่อว่าผู้ชายจะมีปัญหาร่วมด้วยนะเพราะของคุณแม่ก็คือมีปัญหาแล้วแหละอาจจะอายุปรากฏแม่ตาลเมานี่เมาสามเมาสามเพราะว่าเขาก็แอบเมาตลอดเขาก็ฟังใช้ไม่ค่อยรู้รู้เรื่องแล้วอยู่มาสิบปีรู้เรื่องก็ไปตรวจก็คือแบบรูปร่างของอสุจิสเปิร์มเนี่ยก็คือมีปัญหาเราก็เฮ้ยระดับไหนแม่แม่ระดับมาเลยระดับแบบหัวงอกคอหัวงอกคอขาดปลาทูปลาทูไม่จอดกรองมาเลยแล้วบางตัวหัวขาดบางตัวหัวขาดเมาแล้วคือจะไปถึงไม่สามารถเจาะไข่ตามธรรมชาติได้ไม่สามารถจะเจาะไม่อย่างนี้ก่อนตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่ค่อยบำรุงด้วยดานบอกนี่เมาส์เพราะเราคุยประจำก็คือเขาก็ไม่แบบไม่จริงจังไงว่าผมไม่ลงผมไม่ลงคือเมียผมไม่ลงจังหวะนั้นต้องพาไปตรวจพอเจอแล้วหัวงอคอหักก็เงียบเลยเขาไม่ยอมไม่ใช่แต่ฉันนะอยู่ก็เป็นงั้นจะมีได้ไงคราวนี้นางก็จัดมาหมดแล้วราบปลาหลงปลาไหลเฟอร์ที่เฟอร์ต้าบะซิ้งซึ้งอะไรนางก็กินคือแม่เขาก็เต็มที่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็ติดตามเราทันคือเขาอยู่เขาเป็นเพื่อนเราอ่ะพูดไงเขาก็ไม่หลุดอยู่แล้วคราวนี้ก็ผลของสามีต้องเอาเปเปอร์มาดูต้องเอาผลแลบมายืนยันด้วยความเป็นฝรั่งเนาะมันจะแบบพูดเฉยๆได้ไงเขาก็ยินดีปฏิบัติเขาก็ไปปฏิบัติทำกันอยู่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติและธรรมเนี่ยไปปฏิบัติที่อเมริกาคราวนี้หลายคนอ่ะถามว่าแม่ตาลของบำรุงอ่ะน้ำมะกรูดโปรตีนวิตามินเนี่ยมันเอาเข้าอเมริกามันทำยังไงนี่แม่ถามจริงๆนะเพราะว่ามีเคสที่อยู่อเมริกาเยอะมากเขาอยากรู้ดอกคำฝอยแม้กระทั่งดอกคำฝอยก็เข้าได้ก็คืออาจจะทำลิสต์ค่ะเขียนพิมพ์ไว้พิมพ์แต่ A4 อะค่ะว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะว่าเราเอาอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็แม่ก็จะทำเป็นสติกเกอร์ติดแต่ละถุงไปเราจะมีลิสต์หนึ่งใบแล้วลิสต์ขอไปที่แอดมินได้เราทำไว้ให้แล้วเป็นภาษาอังกฤษให้หมดเลยคือขอที่แอดมินนะที่แอดมินได้เลยขอไปได้เลยค่ะแล้วก็แม่ก็อาจจะปิ้นออกมาแล้วก็ตัดจากตรงนั้นนะคะทากาวแปะไปที่ละถุที่ถุงที่โปรดักที่โปรดักไปอีกทีนึงเพิ่มเติมเข้าไปเพราะเขาจะได้มาเช็คดูถ้าเกิดเขาเปิดเนาะเขาจะได้ดูว่าโปรดักต์นี้คืออะไรด้วยใช่บางทีแบบดอกคำฝอยก็บางทีก็เขาก็ไม่รู้จักก็งงน้ำมะกรูดบางทีเขาก็ไม่รู้จักแล้วตอนแม่ตาลเอาไปก็ไม่ได้มีการตรวจอะไรก็ผ่านหมดทุกอย่างด้วยอาจจะว่าเราไปกับสามีเป็นฝรั่งเพราะงั้นเขาก็จะไม่ค่อยจะตรวจอะไรมากก็คือเราไปในฐานะของซิติเซนพูดง่ายๆเราไม่ได้ไปแบบคนเดียวไปเที่ยวใช่เพราะเราไปเข้าแถวซิติเซนไอตอนที่ว่าตม.อะค่ะเพราะงั้นเขาก็ไม่ได้ดูอะไรมากเอาหน้าแต่จริงๆเข้าได้เพราะว่ามีแม่ๆในเพจเยอะแต่ว่าถ้าท่านอื่นก็คือแนะนำว่าเนี่ยทำไปแล้วก็ขอใบการันตีภาษาอังกฤษจากเพจขอที่แอดมินนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาดำเนินการให้ของต้องห้ามใช่มันจะมีเฉพาะบางรัฐภูเก็ตเขาก็จำชื่อรัฐไม่ได้รัฐไม่คุ้นเลยของแม่ไอรีนแม่ก็บอกว่ารัฐนี้เขาไม่ให้เอาวิตามินเข้าเหมือนโอบาออ่ะเขาไม่ให้เขาเพราะเขาถือว่ารัฐนี้เป็นรัฐผลิตวิตามินอ๋อแล้วก็แล้วแต่แม่ไปศึกษาเองค่ะรัฐนี้เป็นรัฐผลิตวิตามินเขามองว่าน่าจะกินวิตามินที่นี่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องอินพุตเข้ามาแต่แม่เขาก็กลัวไม่ตรงจุดแม่เขาก็ให้เพื่อนอะที่บินมาลงรัฐอื่นขนาดนั้นจองแล้วยังเขาเรียบร้อยแล้วท้องป่องเจ็ดเดือนแม่เอรีอายุ41ปีภูเก็ตมีไข่ใบเดียวสุดยอดเนี่ยไหมกระจายการไปบินรัฐอื่นเนี่ยตอนแรกมี4ใบแล้วพอบำรุงจะกระตุ้นไข่วันนั้นมันสุกเติบโตอยู่ใบเดียวที่หมอเห็นหมอก็เลยบอกว่าฉีดเชื้อดีกว่าเพราะที่อเมริกาทำเป็นล้านหมอก็บอกฉีดเชื้อดีกว่าสรุปเกตฉีดเชื้อครั้งเดียวติด41โอ้โหสุดยอดเลยภูเก็ตเด็กภูเก็ต37ท้องป่องเพิ่งโชว์ท้องไปเองแม่เอรีนั่นแหละเขาใหวิตามินอะไปลงที่รัฐอื่นแล้วให้เพื่อนขับรถมาให้สุดยอดเพื่อนก็ยอดเขาใช่ไหมทำได้ทุกอย่างถูกไม่เอาไปได้หมดนะออสเตรเลียญี่ปุ่นสวิตดูไบอันนี้ที่แม่ๆอยู่ทั่วโลกเลยใช่ค่ะอังกฤษอเมริกาเยอะมากอเมริกาเยอะมากล่าสุดก็มีคุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จมีเยอะมากที่อเมริกาอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยว่าน้ำมันดีเฟอร์ตินายออยล์ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เพิ่งออกมาสักระยะหนึ่งนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครูก้อยออกแบบมาสำหรับคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วคุณแม่ให้นมบุตรคุณแม่ให้นมคือมันสามารถทานยาวได้ทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นเตรียมมีน้องท้องแล้วก็ให้นมบุตรเพราะว่าครูเกศรู้อยู่แล้วว่าไขมันมันจัดอยู่ในอาหาร5หมู่นะอาหาร5หมู่แต่ว่าไขมันเนี่ยคนมักจะกลัวพอพูดคำว่าไขมันเนี่ย
เพราะว่าไขมันก็จะเป็นโรคคอเลสเตอรอลคนแบบไม่อยากมีไขมันความดันโลหิตสูงโน่นนี่นั่นซึ่งอันนั้นมันคือไขมันเลวใช่ที่คนไปกินไขมันทรานไขมันหมูไขมันเลวต้องแยกกันนะต้องแยกซึ่งไขมันจริงๆอ่ะมี2ประเภทก็คือไขมันดีกับไขมันเลวแต่ไขมันที่ก่อให้เกิดโรคก็คือไขมันเลวไขมันที่ทำให้ร่างกายเฮลตี้ก็คือไขมันดีซึ่งครูเกศรู้ไหมว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันจะไม่สร้างไขมันดีเองมันต้องได้จากการเทสเข้าไปแต่มันสร้างไขมันเลวนี่เหมือนให้ครูเกศแชร์เลยใช่เพราะครูเกศเนี่ยดูครูเกศเป็นคนที่ไม่ได้กินมันแค่กินทอดแล้วก็ออกกำลังกายแต่ว่าคอเลสเตอรอลจะสูงค่า LDL คือไขมันเลวจะสูงซึ่งปรึกษาคุณหมอและคุณหมอว่านี่ออกกำลังกายบ้างนะงดพวกกะทิเราบอกว่าหมอคือไม่กินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันสูงขึ้นเองเพราะว่าร่างกายมันผลิตสร้างเองใช่ร่างกายมันสร้างพวกคอเลสเตอรอลร่างกายไม่ต้องไม่ได้ใช่แล้วก็มีเป็นคนที่ค่าพวกนี้สูงซึ่งมันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะคะมันอาจจะรับมาจากคุณตาฝั่งตาของเราอ่ะซึ่งเขาเป็นโรคหัวใจเขาจะมีพวกค่าไขมันสูงแต่การที่เราจะช่วยมันได้ก็คือเพราะมันสูงอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มากินพวกไขมันดีเพิ่มมันก็จะไปต้านไปช่วยลดไขมันเลวก็มันไปผลักคือไขมันดีจะไปผลักไขมันเลวอ่ะคราวนี้เราอยากจะบอกให้ฟังว่าไขมันมี2ประเภทไขมันเลวแม้คุณไม่กินร่างกายก็สร้างมันชั่วมากเลยนะมันชั่วชั่วมันเร็วจริงอ่ะเยอะบางคนก็สร้างน้อยถ้าคนที่สร้างเยอะคือหมายความว่ามาคุมอาหารแล้วก็ยังไม่เห็นผลก็ต้องกินยาก็ต้องเหมือนที่หมอให้กินยามีช่วงนึงกินยาเลยใช่ต้องกินยากับไขมันดีไขมันดีร่างกายไม่ยอมสร้างให้คือต้องเทคต้องกินคราวนี้มันอยู่ในไหนบ้างอ่ะเช่นอะโวคาโดปลาเล็ดฟักทองไข่แดงนมแพะนมอัลมอนด์เป็นพวกธัญพืชงาดำแฟล็กซีดโอลิฟออยล์พวกเนี้ยซึ่งพอเราพูดออกมาแม่ตาลชีวิตประจำวันเราเป็นไงเราจะกินได้ครบแล้วไม่ค่อยแล้วก็หรือว่าได้กินตามปริมาณปริมาณที่มันจะได้มันน้อยมากหรือบางคนเอาพูดจริงๆสารภาพไม่รู้จักอะโวคาโดอ่ะคุณเด็กมารู้จักเพราะครูก้อยบางคนบอกนี้เลยคนกินไม่ได้ด้วยคืออะไรเขาบอกว่าขมเลือกไม่เป็นเออแล้วก็แบบจะให้มานั่งตักโอลิฟออยล์แบบใส่ปากวันละสองช้อนคืออะไรไม่เก็ตคือไม่เก็ตและการกินถั่วธัญพืชเมล็ดฟักทองการเคี้ยวคือไม่ใช่นกเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณก้อยคุณเกศอ่ะคือเรารู้เรื่องกินไขมันดีเราเอาน้ำมันมากอกอ่ะนะใส่กับเชคโปรตีนโปรตีนอ่ะใส่เป็น2ช้อนเลยสองช้อนชาแล้วเชคแล้วกินกินให้มันเป็นยวงๆใช่ก็คือมันไม่มันต้องกินคือนั่นคือไขมันดีไม่ใช่แม่ไปเอาน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มอะไรไม่ใช่นะน้ำมันมากินโอลิฟออยล์อ่ะแล้วก็อะโวคาโดเราจะกินวันละครึ่งผลเราจะสั่งให้แม่ๆกินอยู่แล้วแล้วก็ไข่แดงในนั้นน่ะก็จะมีพวกนมแพะนมอัลมอนด์เราคือแม่จะได้ไขมันดีจากการกินตามความพีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คือเราต้องเสริมบางคนเขาไม่ได้กินอย่างนั้นได้ทุกวันไม่ได้ควักอะโวคาโดได้ทุกวันหรือว่าไม่ได้กินท้องปลาแซลมอนอะไรได้ทุกวันมันก็เลยเกิดเป็นตัวเนี่ยเฟอร์ตินายออยชื่อมันคือเฟอร์ติก็คือมาจากเฟอร์ติลิตี้อ่ะภาวะเจริญพันธุ์นายก็คือ9ก็คือน้ำมัน9ชนิดเป็นออยล์9ชนิดนะคะคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วซึ่งชนิดที่9อย่างเนี่ยเป็น9ชนิดที่มีเปเปอร์รองรับว่าช่วยเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์โดยตรงคือปกติน้ำมันดีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไปผลักไขมันเลวลดคอเลสเตอรอลนั่นคือพื้นฐานของการกินไขมันดีซึ่งน้ำมันตัวเนี้ยมันให้พื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะให้ในเรื่องของการให้เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์น่ะนะคะด้วยมันจะเป็นฟลอยอย่างนี้นะสวยเลยชอบกินมากทำง่ายแล้วไม่ต้องอันนี้ทานพ่อแม่เรายังกินเลยอ่ะใครกินได้อะไรยังไงบ้างช่วงไหนก่อนท้องก่อนท้องมันมีสามไงเป็นคุณก้อยเป็นก่อนท้องเนี่ยก็เตรียมใส่กระเป๋าให้คุณก้อยก่อนหนึ่งแผงภูเก็ตท้องให้นมอันไหนยังไงจริงจริงต้องสลับกันนะเนี่ยก่อนท้องไม่สลับถ้าสลับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นต้องไปอุ้มลูกมาด้วยไหมว่ากำลังให้นมบุตรต้องโชว์นมโชนไม่ได้ไม่ได้เผ็ดแบนนะคุณก้อยเผ็ดปลิวเผ็ดปลิวเอาใหม่นะเตรียมตัวท้องเพราะว่าจะใส่ตัวอ่อนเดือนหน้าแล้วไม่ใช่ให้นมแล้วนะน้องไม่ได้เริ่มแล้วเริ่มนมแล้วท้องชัดนะไม่ได้เอาหมอนมาใส่นะนี่นะไม่ใช่นะโชว์โชว์ให้นมนี่ให้นมจริงนะลูกให้นมร้องอยู่นู่นถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเอาลูกมาเข้าเต้าแม่บอกว่าไม่มีใครไม่เชื่ออะไรทุกคนก็บอกโอเคช่วงกระตุ้นไข่กินกี่เม็ดเอาเลยก่อนท้องเนี่ยกระตุ้นไข่4เม็ดอาจจะต้องบอกก่อนว่าน้ำมันดี9ชนิดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมาถือกันอยู่นะเพราะว่าคืออะไรน้ำมันฟักข้าวแกะออยก็คือสีส้มที่แม่เห็นเนี่ยคือสีของแกะออยเลยมันชิงน้ำหน้าสีแมลงก็คือน้ำมันฟักข้าวนะคะ
ต่อไป flaxseed oil ตัวนี้เรารู้จักดีอยู่แล้วนะน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันอะโวคาโดบางคนควักอะโวคาโดไม่ได้ก็น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันเมล็ดพันธุ์ตะวันน้ำมันมะกอกอะโอลิฟออยล์นะคะแล้วก็ DHA 40% จากน้ำมันสาหร่าย LGO ไม่ได้หรอกไม่ได้ดำน้ำไปกินหรอกตัวนี้ตัวนี้เป็นสารสกัดกินยากสารสกัดที่แบบน้ำสูงเปอร์เซ็นต์สูง DHA 40% นะคะแล้วก็น้ำมันงากาขาวตามธรรมชาติเพราะว่างาดำเราให้กินที่เป็นธัญพืชอยู่แล้วแล้วก็น้ำมันกระเทียมกาลิกออยล์เรารู้อยู่แล้วนะครับสมบูรณ์จะมาเคี้ยวกระเทียมนะไม่ไหวนะคะพอพูดเป็นเม็ดเป็นเม็ดซึ่งจะบอกว่าน้ำมัน9ชนิดอันนี้นะมันให้ทั้ง EPA DHA มูฟ่าคูฟ่าโอเมก้า3 6 9ทุกตัวที่เป็นไขมันดีถูกบรรจุอยู่ในนี้และตามงานวิจัยเขาบอกเลยว่าผู้หญิงเนี่ยที่ทานไขมันดีกูเกตก่อนที่จะตั้งครรภ์มันเพิ่มโอกาสสำเร็จได้ถึง 3.5 เท่าทุกอย่างมีงานวิจัยหมดค่ะผลิตภัณฑ์นะคะโดยเฉพาะน้ำมันออลิฟออยล์หรืออะโวคาโดเขาบอกว่ามันเพิ่มอัตราทำให้ไข่สมบูรณ์กูเกตถึง 90% ที่เพิ่ม pregnancy rate แล้วก็ลดอัตราเสี่ยงแท้งด้วยเสี่ยงแท้งนะคะแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนดีลดการอักเสบเพิ่มคุณภาพไข่ชะลอรังไข่เสื่อมพอเราตั้งครรภ์เรากินเพราะอะไรแต่เดี๋ยวกูก็ไม่จบกระตุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากระตุ้นไข่4เม็ดคือตัวนี้ recommend 2-4 เม็ดเม็ดนึง 1,000 มิลลิกรัมบางคนต้องซื้อสังเกตนะต้องไปซื้อน้ำมันโอลิฟออยล์เม็ดนึงน้ำมันกระเทียมเม็ดนึงน้ำมันอะโวคาโดเม็ดนึงแล้วก็มีน้ำมันอยู่เต็มมือสุดท้ายเนี่ยให้กินเนี่ยแค่นี้1,000มิลลิกรัมให้กิน2เม็ดของคนที่พื้นฐานเหมือนกูก้อยเนี่ยกูก้อยพื้นฐานคือกูกินสองเม็ดว่าแล้วก็กูก้อยกินเข้าไป2เม็ดนะคะ 2,000 มิลลิกรัมสีสวยถ้าคนที่แบบกินวิตามินไม่เก่งอ่ะได้สองสองเช้าสองเย็นสองใช่คุณกินไม่ลงใช่เม็ดใหญ่น้องไม่ดาเคี้ยวไม่ดาไม่ดาให้กินวันละเม็ดใช่ค่ะแต่ก็ให้กินเพราะว่ามันบำรุงสมองด้วยไงมี DHA ไม่ดาเคี้ยวเพราะว่าเด็กกลืนไม่ได้มันใหญ่อย่างเงี้ยแล้วบางคนกินทีละสองเม็ดไม่ไหวคุกเกะก็แยกเนี่ยน้ำก็รสชาติเป็นน้ำมันลองใช่เพราะฉะนั้นคนที่บำรุงเตรียมตั้งครรภ์อ่ะตัวนี้ห้ามขาดมันก็คือไขมันดีต้องทานให้ครบนะคะแล้วก็มันยังช่วยอันนี้ด้วยกูก้อยลดการอักเสบในร่างกายคือบางคนไม่รู้ว่าร่างกายอักเสบบางคนไม่รู้ว่าอักเสบอะไรฉันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเลยเซลล์ใช่เซลล์อักเสบพออักเสบคุณภาพไข่ก็ไม่ดีบางคนไปอักเสบแล้วฝังตัวไม่ติดนะมดลูกก็ไม่ดีบางคนมดลูกแห้งพวกนี้น้ำมันน้ำมันเนี่ยฉ่ำมดลูกฉ่ำปากมดลูกฉ่ำผิวฉ่ำไปถึงผิวโอเคเพราะฉะนั้นถามว่า recommend คือ 2-4 เม็ดใคร2ใคร4ใคร2ใคร4นะคะแก่มากรังไข่เสื่อมแก่นี่แหละอายุนี่แหละประเมินตัวเองแล้วกันบางคนอายุไม่มากแต่รู้สึกว่าตัวเองแก่แก่มาก4เริ่มรังไข่เสื่อมพวกค่าเอสโตรเจนตกอ่ะ4พวกที่มีการต้านตัวอ่อนที่แบบใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ค่อยติดเลือดไม่ค่อยดีแบบไม่ค่อยโฟลว์4พวกที่การตกไข่ผิดปกติ4เพราะว่าน้ำมันเนี่ยช่วยให้การตกไข่เนี่ยปกติแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวเนี้ยเพราะคนที่เมื่อกี้บอกว่าก่อนจะไปกระตุ้นไข่4เพราะว่าเอสโตรเจนมันทำให้ไข่โตไข่โตคือต้องรู้ว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนน่ะแม่ตาลมันผลิตมาจากไขมันแต่ฮอร์โมนอื่นๆในร่างกายผลิตมาจากโปรตีนแทนที่เราให้กินโปรตีนคือเพื่อให้ฮอร์โมนมันบาลานซ์แต่ว่าโปรตีนไม่ได้สร้างเอสโตรเจนไขมันเป็นตัวสร้างเอสโตรเจนถ้าเรากินไขมันเลวเราจะได้อะไรกูเกตไขมันเลวก็ได้เอสโตรเจนเลวไข่โตโดดไข่โตหล่อแต่ข้างในไม่มีเนื้อไข่แล้วไม่มีไข่แดงไม่มีไข่สุกเอสโตรเจนดีก็มาจากไขมันดีเอสโตรเจนทำให้ไข่โตและไข่สุกและพอไข่สุกไข่โตอะผนังมดลูกจะหนาเพราะมีเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเพื่อบาลานซ์ฮอร์โมนนะคะคราวนี้เรากิน2เม็ด2เม็ด2เม็ดเพราะว่ากูก้อย1กูไม่มีภาวะรังไข่เสื่อม2กูก็ไม่ได้เป็นมดลูกแห้งนี่ๆแล้วเขารอใส่ตัวอ่อนอยู่เนี่ยตัวอ่อนมีแล้วรอใส่นี่ก็คือเคสกูก้อยไงก็นี่ไงเคสกูก้อยรอใส่ตัวอ่อนนี่ไง2เม็ด2เม็ด2เม็ดคราวนี้มีทริคว่าพอก่อนจะใส่ตัวอ่อนสักประมาณ2วีคอ่ะ4เม็ดไปเลยมันจะได้มดลูกฉ่ำเลยฉ่ำเหมือนกับว่าเราใส่น้ำมันน่ะคราวนี้ถ้ามันฉ่ำมันจะไม่ค่อยต้านตัวอ่อนไม่ค่อยดีกับกูเกตเพราะสังเกตเคสที่แบบใส่ตัวอ่อนไม่ฝังอ่ะแล้วมีค่าต้านตัวอ่อนหมอจะให้อินทราลิปิดเขาใส่น้ำมันเลยก็คือน้ำมันเขาเอาน้ำมันใส่ทางสายเส้นเลือดใช่เพื่อให้มดลูกมันลื่นมันแววมันวางไม่แห้งไม่สาบเรากินเข้าข้างในเรากินเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำทั้งระบบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวมีบุตรไม่ว่าจะบำรุงไข่กระตุ้นไข่เตรียมผนังมดลูกหรือว่าใส่ตัวอ่อนไปแล้วกิน 2-4 ได้เลยประเมินตัวเองถ้าไม่ประหยัดกูก็บอกเลย4
ไปได้ตลอดอ่าเพราะว่าต่อให้แม่กิน4จริงๆมันก็ไม่เกินโดสมันก็ไม่เกินโดสคือไขมันเนี่ยมันกินได้แม่คิดดู4เม็ดถ้าเรามาบีบใส่ช้อนอ่ะไม่ถึง2ช้อนโต๊ะเองมันไม่ถึง2ช้อนโต๊ะนะไม่เกินโดสแต่ว่าเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็ไปกินอะโวคาโดเราก็ไปกินไข่แดงแต่บางทีก็ไม่ได้กินนะถ้าเราไม่ได้กินหรือวันไหนเราไม่ได้กินอะโวคาโดไม่ได้กินไข่แดงไม่ได้กินนมแพะแม่ก็4วันไหนกินอะโวคาโดกินไข่แดงกินนมแพะกินปลามาบ้างก็2คือเราปรับได้2ถึง4เก็ทมั้ยมีมีว่าฟาดจบจบจบไม่ว่าฟาดไปเลยดีกว่าตรงนี้คือสายฟาดสายฟาดเพราะว่าจบจบไม่ได้ไม่ต้องอันนี้เราบอกแม่คือเราประนีประนอมเราเกรงใจว่าแม่จะกินคนแบบไม่ได้เมื่อกี้แม่ถามมาหลายครั้งว่าท้องธรรมชาติกินกี่เม็ดอ่านี่ไงก็เมื่อกี้จะพูดว่าบำรุงไข่ฉีดกระตุ้นไข่เตรียมผนังมดลูกใส่ตัวอ่อนไปแล้วเนี่ยอยู่ที่เคสกูก้อย 2-4 เม็ดช่วงฉีดกระตุ้น4ได้ให้4เพราะมันเร่งรัดช่วงเตรียมจะใส่ตัวอ่อนที่อีก2วีคจะใส่แล้ว4ได้ให้4พอใส่ตัวอ่อนไปแล้วก็ถดมาเบาๆเป็น2แล้วแม่ฟาดก่อนแม่ฟาดเลยแม่แต่ที่แม่ถามท้องธรรมชาติหมายถึงถ้าเตรียมท้องธรรมชาติก็2เม็ดก็2ถึง4เม็ดได้2ถึง4เหมือนกันแต่ถ้าแม่ท้องธรรมชาติอยู่แล้วนี่ท้องอยู่แล้วท้องธรรมชาติทุกก้อยเทคก่อนเดี๋ยวแม่ขอฟาด4ก่อนฟาด4จบแม่ฟาด4จบเลยเหรอปกติแม่ซัดทั้งโอโอวาออนด้วย6เม็ดทีเดียวแต่อย่าเรียนแบบนะช่องกลวงของคอไม่เท่ากันนะเดี๋ยวติดคอนะบางคนติดคอแล้วก็ลงกินกินให้มันรู้ร่างกายให้เหมาะสมกับตัวเราคือก้อนนี่คือน้ำมะกรูดผสมโปรตีนก็ไม่ใช่ก็เกินไปก็ทำจริงจริงก็เคยทำบอกว่าแบบไม่ทันแล้วว่าขอน้ำมะกรูดเช็คกับโปรตีนไปเลยเขาเรียกว่าสูตรสมรมคราวนี้แม่ตาลท้องแล้วแม่บางคนก็กลัวซึ่งแม่ตาลเป็นเคสท้องธรรมชาตินี่เกิดหน้าเข้ามาหน่อยอ๋อกูเกิดนี่ท้องธรรมชาตินี่ดูหกเดือนครึ่งสามสิบสามสิบแปดตอนท้องธรรมชาติก็คือ38 38ตอนนี้คุณ39 39ไม่ใช่เด็กนะแม่เดี๋ยวนี้ก็ประมาณนี้หมดคนท้องส่วนใหญ่ประมาณนี้ก็คือคนจะท้องธรรมชาติส่วนใหญ่อะคนคือเหมือนว่าคนที่เตรียมท้องธรรมชาติก็คือคนที่ต้องตรวจแล้วว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เตรียมจะท้องธรรมชาติก็2เม็ด2เม็ด2เม็ดไปได้พอคิดว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ของแม่ตาลจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เตรียมจะท้องธรรมชาติเตรียมจะไปทำอีกซี่แต่น้องมาก่อนแต่น้องมาก่อนมาก่อนบำรุงดีใช่คือเขาว่าได้แบบบำรุงดีจนสุดท้ายแบบอุ้งติดเฉยเลยจนงงอ่ะคราวนี้ต้องกินต่อยังไงท้องแล้วกินยังไงกินยังไงครับสองเม็ดกินสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดก็แล้วแต่ถ้าคอใหญ่ก็2ไม่ก็ทำไมท้องแล้วถึงต้องกินต่อเพราะว่าตอนนี้แม่ตาลบำรุงสมองลูกแล้วอย่าลืมนะโอเมก้า3 DHA พวกนี้บำรุงสมองลูกนะ 80% ของเนื้อสมองมาจากไขมันถ้าคุณไม่กินไขมันดีเข้าไปก็เนื้อสมองก็จะไม่ถูกพัฒนาเต็มที่แม่ก็กินไปเลยเพราะในนี้แล้วนอกจากนี้ก็กินโอวาออด้วยเพราะโอวาออมันจะมีไอตัว DHA จาก fish oil คือ fish oil มันคือน้ำมันดีที่มาจากสัตว์ค่ะแต่ว่าเฟอร์ตินายออยมันคือน้ำมันดีที่มาจากพืชเราก็กินให้มันมีความหลากหลายการกินอาหารต้องกินให้หลากหลายกินอะไรซ้ำๆเดี๋ยวลูกจะแพ้ด้วยแม่ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคุณก้อยจะกินซ้ำๆคราวนี้แม่ตาลเนี่ยกิน2เม็ดเวลาไหนเวลาไหนก็ได้แม่จะกินพร้อมกับโอวาออหรือว่าแม่จะไปกินหลังมื้ออาหารเย็นมื้ออะไรคือมันไม่ได้ซีเรียสแต่คือตอนนี้แม่แต่ว่าถ้ากินหลังมื้ออาหารเนี่ยก็คือกินกันประมาณ10มื้อเพราะว่าท้องเนี่ยกินเยอะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็สะดวกกินก่อนนอนคราวนี้มันมีข้อจำกัดนิดนึงว่าพอคุณแม่ตั้งครรภ์ไปแล้วหยุดเมื่อไหร่คือจะกินได้ตั้งแต่รู้ว่าท้องก็กินต่อไปเลยตั้งแต่บำรุงมาตั้งแต่แรกท้องแล้วก็กินยาวๆๆๆๆไป2พอเราใกล้จะคลอดอ่ะสมมติแม่ตาลมีกำหนดผ่าคลอดสมมติกำหนดผ่าคลอดวันที่20ตุลาแม่ตาลหยุดก่อนผ่าคลอด2วีคหมอก็จะแนะนำเนี่ยหมอก็จะแนะนำเพราะว่าน้ำมันมันมีฤทธิ์ทำให้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดเลือดไหลเวียนดีเลือดไหลเวียนดีซึ่งมันเป็นข้อดีที่จะทำให้อาหารไปเลี้ยงลูกเราได้ดีทางรกนะคะแต่ว่าพอถ้ามีคนผ่าคลอดการผ่าตัดเลือดมันออกพอแข็งตัวเลือดมันแข็งตัวช้าหมอเขาก็กลัวว่าเลือดมันจะแข็งตัวช้าเพราะถ้าคนที่กินน้ำมันมาก็ให้งดน้ำมันก่อนผ่าตัดนักจ้าโอ้โหแค่นั้นเองหมดไปทุกอย่างก็ที่หมอให้ถ้าเป็นฟิชออยล์เป็นอะไรก็คืออยากให้หยิบออกมาเอาเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะเฟอร์ตินายออยล์ฟิชออยล์น้ำมันทุกอย่างหยิบออกมาก่อนหยิบออกมาก่อนอย่าทิ้งนะหยิบออกมาเดี๋ยวให้นมเดี๋ยวค่อยกินก็คือประมาณ2วีคจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ไม่ต้องถึง2วีคคือวีคนึงประมาณนี้แต่ครูก้อยจะบอกให้เกินออกไปว่า2วีคคราวนี้พอผ่าเสร็จพอแผลมันไม่ได้มีเลือดอะไรแล้วแม่ก็รีบบำรุงรีบตบกลับมา
ทันทีเพื่อว่าให้แผลคือเขาเรียกไม่ใช่ให้แผลให้เลือดมันไม่แข็งตัวช้าเพราะว่าน้ำมันมันทำให้เลือดมันแข็งตัวช้าแผลมันไหลเวียนดีอ่ะใช่ซึ่งมันเป็นข้อดีของมันก็แค่นั้นนิดเดียวของคนที่ตั้งครรภ์เป็นการบำรุงสมองลูกแล้วก็ลดการอักเสบของแม่ลดคอเลสเตอรอลของแม่ลดระดับน้ำตาลลดระดับน้ำตาลของแม่ภาวะเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันไม่เกินนะคะนี่ก็ไปตรวจมาแล้วคือตอนแรกเนี่ยแบบว่าแม่ enjoy eating มากก็เกรงอยู่แต่ว่าแม่ก็กินวิตามินให้เขา enjoy eating แต่เขาไม่ได้กินของโปรตีนไม่มีประโยชน์มีแอบอยู่มีแอบเพราะหลักตอนเราลงไข่ไม่กินหวานเลยไงแต่พอท้องก็ชื่นใจบ้างไม่ได้ชื่นใจให้ท้องก่อนแล้วค่อยชื่นใจค่อยมาแอบกินแต่ก็ยังอยู่ในปริมาณที่เราคุมได้เพราะว่าเราก็รู้ว่าเดี๋ยวเป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์เราก็ เข้าใจอยู่พาสมาที่ภูเก็ตใส่ตัวอ่อนแล้วทานน้ำมะกรูดได้ไหมคะทานสูตร 70% ได้แล้วก็งดสูตร100แล้วสูตร100กลับมากินตอน4เดือนที่ให้เด็กมันเป็นตัวก่อนน่ะแล้วมากินสักครึ่งช็อตเพื่อให้เลือดมันปรี๊ดปรี๊ดแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันเบาหวานขนาดตั้งครรภ์ถ้าเพิ่งไปใส่ตัวอ่อนเลยงดไปก่อนคือเราเกรงแค่ว่ามันจะจุดๆได้เพราะเป็นของสดไงก็เลยให้กินสูตร 70% เพื่อให้บัตรโฟลเออก็เลยทำมาให้2สูตรอ่ะแม่ให้นมแม่ให้นมทางนี้แม่ให้นมก็คือตัวเนี้ยมันออกมาตอนภูเก็ตเกิดท้องไปแล้วท้องไปแล้วท้องไปแล้วใช่หลังจากนั้นเราให้นมก็ทานเพราะตัวนี้มันก็ช่วยเพิ่มน้ำนมด้วยก็น้ำนมมาจากไขมันใช่สร้างน้ำนมตัวนี้คือน้องเซฟเฟอร์เดี๋ยวเอามาโชว์อีกน้องเซฟเฟอร์ก็คือว่าตัวโตแข็งแรงนมแม่มาดีตอนนี้น้องเซฟเฟอร์10เดือนกำลังย่าง11เดือนแล้วนะคะก็ยังกินนมแม่อยู่น้ำหนัก12โลทะยานสู่12โลแล้วก็กินนมแม่กูเกตให้กินนมแม่พูดว่านมแม่ 99% อาจจะมีนมเสริมบ้างเช่นว่าให้คุณยายมาให้คุณยายดูเวลาเราไม่อยู่ซึ่งภูเก็ตจะไม่ปั๊มนมเพราะว่าไม่ต้องปั๊มเพราะลูกอยู่กับลูกตลอดเวลาไม่มันไม่ต้องไปปั๊มเลยหลักการภูก็ไม่ใช่สายปั๊มเพราะว่าลูกกินตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปทำงานใช่ๆเราทำงาน work from home แล้วก็ช่วงแรกๆภูก็ตอนคลอดเราก็แบบนอยเราแบบอุ๊ยเขาคนนี้ก็ปั๊มแล้วก็ปั๊มไว้ก่อนกลายเป็นว่าปั๊มไว้แล้วก็เอามาให้ลูกลูกไม่กินกูเก็บทิ้งเลยมันหืนกูเก็บลงแล้วเด็กไม่กินเพราะว่าเด็กมันรู้ว่าแม่อยู่กับตัวขอกินเต้าก็ได้นี่หว่าทำไมจะต้องไปกินนมแช่เพราะฉะนั้นกูเก็บก็จะทานพวกเนี้ยในการบำรุงน้ำนมทานโปรตีนนะคะแล้วก็ทานพวกธัญพืชพวกเนี้ยเช็คแล้วก็น้ำหัวปลีเนี่ยเพื่อให้หน้าตาไปใช่แล้วก็วิตามินโอเวอร์ออลกูเก็บก็ทานตอนท้องก็ทานมาตลอดแล้วก็มาทานตัวน้ำมันดีนะคะก็คือเพิ่มน้ำนมให้เราดีด้วยแล้วก็ลูกก็ได้กินนมนานๆนะลูกก็สุขภาพแข็งแรงคุ้มกันดีก็2เม็ดจัดด้วยเมื่อกี้กินไหมยังแม่ตาลไม่ตาลย้อนกูเกตก็จบงานเหมือนกันกูก็ขอน้ำหน่อยเรียบร้อยขอน้ำให้กูเกตหน่อยนี่ของใครนี่ของตาลเดี๋ยวกินก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่ท้องยากหรือว่ายังไม่ท้องฟาด4ไปแล้วก็พวกที่เขาได้กันมาแล้วเนี่ยจะ2ก็ได้แล้วก็ไปหาอาหารอย่างอื่นกินที่เป็นอาหารจริงที่ไม่ใช่เป็นอาหารเสริมอ่ะกินอาหารจริงกินอาหารดีมีประโยชน์เน้นโปรตีนแต่ว่าคนที่ยังไม่ท้องยากบางทีเราไม่มั่นใจว่าที่เรากินอยู่ทุกวันมันพอไหมที่จะทำให้ไข่เราสมบูรณ์เพราะเราก็ใกล้จะเก็บไข่แล้วก็ใกล้จะใส่ตัวอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ฟาดดักไว้ก่อนเลย4เม็ดแล้วก็ค่อยไปกินอย่างอื่นเพิ่มเติมรอใส่ตัวอ่อนนะเรื่องของแม่บอกว่าแม่ตาต้าบอกว่ารอใส่ตัวอ่อนทานวิตามินของหมออยู่ต้องทานอันนี้เพิ่มไหมคะเพิ่มไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นไขมันตัวนี้เป็นไขมันดีตัวนี้ไม่ใช่วิตามินนะคะทานเพิ่มไปได้เลยนะจ๊ะโอเคท้องธรรมชาติกินกี่เม็ดคะ2เม็ด2เม็ดยาวไปจนกระทั่งใกล้คลอดเลยเหมือนที่บอกนะคะรอใส่ตัวอ่อนอยู่ค่ะครูก้อยกินมาละ2เม็ดค่ะใช่เหมือนกันแต่ถ้าใกล้จะใส่แล้วฟาด4นะแม่หมดลูกได้ฉ่ำๆมาสวัสดีค่ะนี่คือFirst Pearlอยู่กับแดดดี้แอปเปิ้ลปิดเครื่องก่อนพอลูกเราแบบสักสามขวบหรือว่าขวบนึงอ่ะจริงจริงกินได้นะจริงจริงกินได้สีสวยเด็กชอบเล่นตึงเมดาชอบเอามาบีบค่ะเอามาบีบแต่ก็สวัสดีค่ะใส่นมค่ะแต่ก็สวัสดีค่ะสีสวยนี่เด็กน้อยหนูน้อยนมแม่คนนี้สวัสดีค่ะจังมากแม่มือถือแม่ลูกสวัสดีครับโอเคนะโชว์ผลิตภัณฑ์เฟอร์ตินายออยแม่กินบำรุงน้ำนมต้องสกรีนด้านหลังนะเซฟเฟอร์ลองดูซิต้องโชว์สกรีนด้านหลังโอเคค่ะก็แม่ก็ไปทานให้ถูกหลักนะแต่ละคนแต่ละช่วงเพราะว่าตัวนี้ทำมาแบบดีมากบอกเลย
คือทำมาแบบอย่างดีเพื่อผู้หญิงที่เตรียมตัวมีน้องโดยเฉพาะนะคะแล้วก็น้ำมัน9ชนิดมีเปเปอร์มีงานวิจัยรับรองหมดเลยถ้าใครอยากดูรายละเอียดว่าแต่ละตัวมันมีเปเปอร์เคลมว่ากินแล้วช่วยอะไรเนี่ยขอไปที่แอดมินได้มันจะมีอาร์ตเวิร์คเขียนไว้เลยว่าแกกออยช่วยอะไรแกกออยเนี่ยให้เบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง10เท่านะซึ่งเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ recommend ให้แนะนำให้ทานอยู่แล้วของคนที่เตรียมตัวมีน้องเพื่อให้คุณภาพไข่สมบูรณ์นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะแบบแอนตี้ฟอสโฟลิปิดเลือดริ่มเลือดแข็งตัวไปเลี้ยงมดลูกไม่ดีหรือว่ามีภาวะเขาเรียกว่า ANA อ่ะภูเก็ตต้านตัวอ่อนหรือว่าค่าการอักเสบสูงพวกนี้4ไปเลยพวกนี้ฝังตัวอ่อนแล้วไม่ค่อยสำเร็จอ่ะ4ไปเลยเพราะว่ามันมีเปเปอร์บอกเลยว่าเพิ่มโอกาสให้ย้ายตัวอ่อนสำเร็จ 3.5 เท่านะคะถ้าคนที่ได้รับไข่มันดีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นไข่มันดีนะคะสร้างเอสโตรเจนดีไข่มันดีสร้างสมองของลูกไข่มันดีสร้างน้ำนมที่ดีของแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไข่มันดีน้ำมันดีเปอร์ตินายออยล์ทานได้ตั้งแต่บำรุงไข่เตรียมผนังมดลูกใส่ตัวอ่อนตั้งครรภ์และให้นมบุตรโอเคเก็ตนะบายบายโอเคไปเลยบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาลูกให้เล่นของเล่นแต่ห้ามกินนะติดคอถ้าโตอีกนิดนึงก็จะบีบใส่นมเหมือนพวกหนูกินได้ตอน DHA ค่ะ DHA บายบายเด็กเท่เช็ค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 หล่อจังเด็กฝรั่งลูกครึ่งเฮ้ยเดี๋ยวต้องพาไปดูสามีแม่ตาลเมื่อกี้ที่บอกมาเดี๋ยวคนไม่เชื่อนึกว่าเอาหมอนยัดนึกว่าเอาหมอนยัดเอาไว้มาเข้ามาเปิดตัวเปิดตัวตัวครั้งแรกก็คือลูกครึ่งเหมือนกันนะคะในพุงเนี่ยค่ะเอานี่ไงอเมริกันคู่อเมริกันคู่ของใครของใครคนนี้คืออเมริกันคูเกตอันนี้เกตแกไปนั่งเข้าคู่ดิไปนั่งเข้าคู่คู่นี้นะคะคู่นี้โอ้เขาจะเล่นเขาจะอันนี้คู่นี้เขาจะเล่นเฟอร์ตินายออยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย